็นรัฐมนตรีช่วยกันตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมองมาถึงการเป็นรัฐมนตรีผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการบริหารพรรคกับตำแหน่งทางการเมืองมันคนละเรื่องกันนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็พร้อมที่จะทำงานในฐานะเป็นเลขาพรรคนะครับเพื่อนำพาพร้อมกับพี่น้องคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคเดินไปข้างหน้านะครับส่วนตำแหน่งทางการเมืองไม่ผมว่ามันคนละเรื่องกันผมเองก็กลับเรียนตรงๆว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับที่มีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับพรรคพลังประชารัฐเราไม่เคยพลาดนะครับและการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งในอนาคตที่ผมมีความมั่นใจว่าโดยการนำของท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกเราจะสามารถเดินไปข้างหน้าเป็นพรรคใหญ่และเป็นพรรคที่มีความมั่นคงต่อไปนะครับผมกับพี่น้องทั้งหมดเลยครับก็คุยกันตลอดว่ามีความมั่นใจนะครับในระบบการเลือกตั้ง2ใบที่ร่างของพชรค่ะที่จะเสนอก็คือมีความมั่นใจในตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะครับก็เราได้หารือกันก่อนแล้วที่จะเสนอนะครับคือสิ่งที่ผมกล่าวเรียนนะว่าพรรคเรานะครับเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับในครั้งต่อไปเราก็มีความมั่นใจว่าเราจะได้จำนวนส.ส.มากกว่านี้นะครับเราก็มีความมั่นใจว่าเราจะตั้งสามารถจะตั้งรัฐบาลได้ต่อไปนะครับงานแรกนะครับเดี๋ยววันนี้กลับไปบ้านก่อนหลังจากนั้นก็ต้องมีการประชุมนะครับเราต้องเดินไปด้วยกันทั้งหมดอย่างที่ท่านประธานวิปได้ชี้แจงไปนะครับคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับพรรคเราจะมองเป็นว่าเป็นพรรคที่มีความแตกแยกกันมาโดยตลอดต่อไปนี้นะครับภาพเหล่านั้นจะไม่มีเราจะเดินไปด้วยกันเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันที่มีเป้าหมายคือการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนนะครับรักษาไว้ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับวันนี้ท่านพลเอกประวิตรได้กำชับอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าท่านไม่ได้มาที่ประชุมจริงๆเมื่อเช้าท่านเดินทางมาร่วมที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้หารือกับแกนนำหลายท่านนะครับและได้มอบอธิบายอย่างเดียวว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเดินไปข้างหน้านะครับเพื่อความเป็นจุดแข็งของพรรคพลังประชารัฐต่อไป